โอเคค่ะ10 กว่าท่านแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังแบบพูดจริงๆนะพวกเราคนที่ได้ไปที่ที่การอบรมเรื่องเกี่ยวกับให้จริงๆแล้วก็ทำการทำโฆษาเมื่อ2 วันที่แล้วเนี่ยคนที่ไปจริงๆอาจจะมีความน่าจะมีความรู้สึกเดียวกับพี่พาเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับอย่างเรารู้แล้วก็จริงอย่างเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วมาตั้งทุกเรื่องแล้วก็จริงแต่2 วันนี้เป็นวันที่สรุปนะคะสรุปแล้วก็เรามองเห็นจริงๆเราเห็นภาพนี้อยู่แล้วแต่มันไม่เห็นชัดมันไม่เด่นชัดเรายังไม่ทราบซึ้งเอางี้ละกันนะคะบอกตรงๆว่าที่พาไป2 วันนี้เนื้อหาจริงๆอ่ะเราได้รู้มาหมดแล้วก็จริงแต่เรายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนเท่ากับที่เราเข้าไป2 วันนี้นะคะแล้วเราเห็นภาพชัดเจนแล้วเราทราบซึ้งในท่านประธานเรามองได้ชัดเจนเรารู้ได้เลยค่ะว่าท่านประธานเนี่ยเป็นมีวัตถุประสงค์ยังไงมีความจริงใจกับพวกเราแค่ไหนแล้วก็เราตื่นเต้นนะคะที่ท่านประธานบอกว่าจะสร้างประเทศไทยนะคะไม่ใช่ประเทศไทยนะประเทศไทยให้ได้เพราะว่ารูปแบบของเราครบถ้วนบริบูรณ์ทุกเรื่องที่จะก่อตั้งหรือจัดตั้งเป็นระบบประเทศได้เลยอย่างเงี้ยค่ะประเทศในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับประเทศของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกเรื่องนึงเราก็ประทับใจอาจารย์สริยาค่อนข้างสูงเพราะท่านพูดกับเราทุกเรื่องแต่ในวัน2 วันนี้ท่านได้เรียงร้อยความเข้าใจเปิดความเรียกว่าเปิดวิสัยทัศน์เปิดทัศนคติเปิดความเข้าใจของเราได้เรียงร้อยเลยว่าเราทำไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เล่าแผนเลยนะแต่เราอะได้เข้าใจเลยว่าวันนี้เราทำไทยเนี่ยเราจะมีความมั่นคงในรายได้ที่มั่นคงที่เราทุกคนอยากได้จริงๆยังไงคุยแล้วท่านอาจารย์สริยาคุยมาแล้วหมดทุกอย่างก็จริงแต่วันนี้ไปนั่งคุยไม่รู้คนอื่นพี่ว่าทุกคนต้องมีความรู้สึกเดียวกับพี่พานนะคะว่าเราได้เข้าใจแล้วเราเรียนร้อยในความเข้าใจแล้วมีพลังอ่ะที่พลังเกิดขึ้นจากภายในของเราเองเลยนะคะว่าเราจะออกไปพบปะผู้คนเราจะไปเขาเรียกว่าไปทำงานไทยเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองมากมายแล้วก็คนในประเทศไทยเนี่ยจะต้องเป็นประเทศไทยรวมกันเป็นประชาชนชาวไทยกันทั้งหมดให้ได้นะคะวันนี้เรามีพลังมากๆเลยแล้วก็ซาบซึ้งกับอาจารย์สริยาจริงๆแล้วก็ท่านนะคือเราเข้าใจว่าท่านอยากสอนอยากจับมือสอนอยากสอนทุกอย่างให้ทุกคนน่ะทำโฆษาเป็นแล้วอยากจะถ่ายทอดว่าทำโฆษาเนี่ยไม่วัตถุประสงค์ไม่ได้ต้องการให้เรื่องให้ทุกคนสวยงามอย่างเดียวอยากให้ทุกคนดูเรื่องสุขภาพด้วยอยากให้ทุกคนโยงสุขภาพเนี่ยที่จะดีขึ้นได้ด้วยอะไรได้บ้างด้วย6 อด้วย7 อด้วย8 อหรือสุดท้ายสุดก็จะต้องเข้ามาทำไฮเพื่อที่จะได้ให้ไฮเนี่ยดูแลสุขภาพพวกเราอย่างไรนะคะก็สุดๆบอกตรงๆเลยว่าสุดๆจริงๆ2 วันนี้ที่ได้เข้าไปซาบซึ้งและอิ่มทุกอย่างจริงๆมีพลังแล้วก็ตื่นเต้นกับพลังงานของตัวเองไม่หยุดเลยนะคะก็เห็นอาจารย์มาแล้วนะคะก็ขอเปิดการประชุมโดยสมบูรณ์เลยนะกันนะคะก็กราบเรียนให้ประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์อาจารย์สริยาโพกินศิลคุณค่ะวันนี้อยากจะฟังอาจารย์สรุปให้อีกทีนึงแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราได้อีกหน่อยหนึ่งนะคะในวันนี้วันนี้จริงๆเป็นวันหยุดนะคะวัน23 ตุลาหลายๆท่านอาจจะต้องมีหยุดทำงานหรือว่าคนที่ทำงานอยู่หยุดทำงานแล้วก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวนะคะวันนี้อาจารย์อาจจะพูดอะไรๆที่ไม่ได้มากแต่อาจจะให้กำลังใจหรือว่ากระตุ้นหรือว่าส่งต่ออะไรให้เราหรือมีอะไรดีๆพูดกับเราได้อีกนะคะกราบเรียนเชิญอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะที่ว่าจะพูดไม่มากกันเนื่องจากว่าเป็นไข้หวัดโดนอาจจะว่าร้าวจิบหัวเข่าเพราะว่าเดินไปทานอาหารวันนั้นไกลถึง2 กิโลกว่านะคะแล้วก็เคยประสบอุบัติเหตุหัวเข่าไม่ค่อยดีนะคะก็เลยมันร้าวระบมหัวเข่าจนกระทั่งมีอาการไข้วันนี้ท่านประธานก็อยากจะมาเยี่ยมก็บอกไม่ต้องมาแต่ว่าตอนนี้ก็นั่งอยู่กับน้องต้อมค่ะนะคะเพื่อที่จะดูเป็นการครั้งแรกที่พี่เข้าไปในระบบนะคะระบบแล้วก็ดูสายงานต่างๆมานั่งวิเคราะห์แต่ละคน
แล้วก็วิเคราะห์ชื่อที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ได้อยู่ชื่อของคนที่ออกไปทำอย่างอื่นแต่ชื่อยังมีอยู่รายได้ก็มีอยู่นะคะแต่หลายคนที่ออกไปไม่รู้ว่ารายได้ตัวเองเป็นยังไงก็จะลอยเคว้งคว้างอยู่นะคะบางคนก็ออกไปนานแล้วค่ะแต่ก็มีการถอนเงินนะคะตรงนี้เข้ามาเห็นไหมคะว่ามันเป็นธุรกิจของเราจริงๆอะค่ะมันเป็นธุรกิจของเราจริงๆแล้วก็มันเป็นบริษัทที่ใช้คำว่าให้เนี่ยนะคะโดยไม่หวังผลประโยชน์เนี่ยมันชัดเจนมากๆซึ่งต้นขั้วของการคิดระบบธุรกิจเครือข่ายมันจะเป็นธุรกิจไม่ใช่ทุนนิยมแต่เป็นธุรกิจที่เรียกว่าเมตตานิยมนะคะมันเราจะเห็นว่าเมื่อคุณมาซื้อลิขสิทธิ์ทางการตลาดของเราไปเนี่ยนะคะของไฮเวิร์นช็อปไปเนี่ย คุณเอาไปเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทโดยอัตโนมัติค่ะนะคะโดยบริษัทจะทำหน้าที่ในการคิดแพลตฟอร์มให้เราปรับอะไรให้เราโปรโกงอะไรที่มันต้องลงทุนเยอะๆเป็นหน้าที่บริษัทเรามีหน้าที่แค่รับผลประโยชน์ครับรับผลประโยชน์ในการที่จะได้ตามแพลตฟอร์มหรือแผนการตลาดแล้วก็ได้การบริการในเรื่องของด้านสุขภาพนะคะด้านสุขภาพคำว่าสุขภาพก็คือความสุขที่มันเกิดจากร่างกายของเราและความสุขที่เกิดจากจิตของเรานะคะตรงนี้ท่านเมื่อเช้าก็ได้คุยกับท่านประธานเรื่องสินค้าเรื่องงานที่เราจัดคำแรกที่ท่านประธานทักทายมาก็พี่เจ้จะจัดรอบสองอะไรพี่บอกโอ้โหวันนี้ไม่สบายค่ะนะคะท่านตื่นเต้นประทับใจสมาชิกหลายๆคนไม่พร้อมที่จะมาค่ะแต่ด้วยความรักใคร่ด้วยความรู้สึกที่เห็นโอกาสของชีวิตตัวเองเห็นโอกาสทางธุรกิจเห็นโอกาสของการที่จะได้ครอบครองธุรกิจขนาดใหญ่ระดับโลกอะค่ะนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยทุกคนมาค่ะพี่ยังเป็นห่วงเลยไม่ทราบน้องเขาอยู่หรือเปล่านะคะเป็นสายงานของอาจารย์ทิติภาค่ะมาจากสุรินทร์บอกว่าไม่มีตังค์แต่อยู่ที่บกส.วันนั้นพี่ได้เจอน้องเข้ามาสวัสดีพี่แล้วก็พอดีมันอยู่ในช่วงที่ต้องออกไปคุยหน้าห้องค่ะพอคุยเพลินๆกลับมาก็ลืมน้องเข้าไปชั่วขณะหนึ่งแต่พอทุกอย่างจบก็ถึงเอ้าแล้วน้องกลับไปยังไงอ่ะนะคะแล้วตอนกลางคืนก็ไม่ได้คุยนะซึ่งตรงนี้อ่ะนึกเสียใจตัวเองอยู่นะคะเห็นไหมคะน้องมาจนได้นะคะตรงนี้พี่ถึงบอกเลยว่าพี่ต้องใช้คำว่ากราบขอบคุณผู้นำที่เห็นโอกาสของชีวิตตัวเองแล้วก็พาและพี่ก็เชื่อมั่นเลยค่ะว่าโอกาสของชีวิตคนขนาดนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยมลภาวะด้วยอะไรหลายๆอย่างในประเทศของเราการที่คุณจะคิดว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยพี่บอกเลยว่าปิดประตูตายนะคะเพราะอะไรนอกจากว่าเราจะต้องใช้เงินที่ค่อนข้างสูงที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจมันก็ยังมีความเสี่ยงค่ะในเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็พวกโรคระบาดพวกภูมิอากาศนะคะแต่ณวันนี้เงิน1,750พี่บอกได้เลยว่าคุณต้องไปขายความคิดค่ะว่าในขณะที่เรามีคนรู้จักในขณะที่เราไปเจอคนที่เต็มไปด้วยปัญหาคุณลองดูสิคะเอาง่ายๆเอาในครอบครัวของเราก่อนนะคะปัญหาการเงินมีหรือเปล่าปัญหาสุขภาพมีหรือเปล่าความมั่นคงในชีวิตมีหรือเปล่าความมั่นคงว่าถ้าวันนี้เราไม่มีชีวิตอยู่ล่ะลูกเราต้องกำพร้าแม่ต้องกำพร้าพ่อลูกเราจะอยู่อย่างไรหรือตอนนี้ลูกเราทำงานลูกเรามีครอบครัวนะคะ
แล้วตอนนี้ถามสิคะว่าบุคคลที่ได้ชื่อว่าลูกเราหลานเราเนี่ยคุณต้องการให้เขามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขหรือเต็มไปด้วยปัญหานี่คือสิ่งที่พวกเราชาวไทยค่ะต้องคุยค่ะเพราะบางครั้งคนที่เขายังไม่เห็นโอกาสและแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เนี่ยเขามันตื้อตันนะมันตื้นตันมันมึนตึ๊บไปแล้วมันคิดไม่ออกอะนะคะเพราะฉะนั้นในหัวใจของชาวไทยจริงๆแล้วเราไม่มีอะไรที่จะออกไปเพื่อจะไปเอาอะไรของใครค่ะแต่หัวใจของไทยเราเนี่ยมันจะออกไปด้วยความเต็มไปด้วยความรู้อย่างเช่นแผนการตลาดแผนการตลาดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจแล้วก็มีความเข้าใจที่หลากหลายที่จะนำเอาความรู้ในเรื่องแผนการตลาดไปคุยกับปัญหาของคนที่เราไปพบเจอแล้วก็มีความเข้าใจในระบบภายในในระบบภายนอกในปัญหาของสุขภาพแล้วก็เอามาเม็ดกันเอามาอะไรอ่ะมาดูซิว่าสินค้าของเราเนี่ยมันสอดคล้องมันตอบโจทย์หรือเปล่าตรงนี้แล้วเราก็มีสิทธิ์ค่ะมีสิทธิ์ที่จะบอกท่านประธานได้ว่าเมื่อคนเป็นไตเอาชัดๆซิไตเนี่ยมันต้องกินอะไรแน่เหมือนเรารู้แล้ววันสองวันเนี่ยว่าถ้าคุณไม่ต้องการให้ระบบทางเดินอาหารของเรามีปัญหานะคะระบบไม่ใช่ระบบทางเดินอาหารลืมไประบบทางเดินอาหารถ้าไม่ต้องการให้มันเกิดมลภาวะหรือเกิดปัญหาหรือส่งผลไปทำให้เกิดโรคขึ้นในอวัยวะส่วนใดๆอ่ะคุณต้องกินโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกพรีไบโอติกก็คือตัวพวกผักผลไม้ที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ค่ะนะคะเพราะอะไรคะเพราะถ้าเรากินพวกผักผลไม้มันจะเป็นเส้นใยค่ะมันจะเป็นเส้นใยถ้าจะพูดว่ามันดียังไงเมื่อเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยตัวที่เป็นกากของผักผลไม้เนี่ยมันเป็นเส้นใยที่เปรียบเหมือนฝอยขัดหม้อค่ะเหมือนฝอยขัดหม้อค่ะแล้วการที่เรากินเส้นใยอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแครอทตัวอะไรเนี่ยมันก็จะมีพวกแป้งปนอยู่แต่มันไม่มากแป้งมันก็เหมือนกับฟองน้ำค่ะเมื่อเรากินพวกผักผลไม้ไปเนี่ยคุณจะได้มีฟองน้ำในการซึมซับไขมันส่วนเกินที่คุณกินอาหารอื่นเข้าไปแล้วก็ตัวเส้นใยจะเป็นตัวนะคะเส้นใยถ้าคุณกินน้ำน้อยๆมันก็จะแห้งค่ะเพราะถ้าคุณมีเส้นใยกินพวกผักผลไม้ไปหรืออาหารเสริมเราไปคุณต้องทานน้ำอย่างน้อย 1-2 แก้วหลังจากกินอาหารไปแล้วสัก15นาทีอย่างน้อย15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะทำให้ฝอยขัดหม้อคุณนี่พองตัวฟองน้ำคุณพองตัวขึ้นมานะคะพอฟองน้ำเวลามันมีน้ำอยู่ในตัวของมันมันก็จะดูดไขมันมาอยู่ในตัวของมันค่ะแล้วไอ้ตัวเส้นใยมันก็จะเป็นเหมือนฝอยขัดหม้อค่ะในการที่จะถูขัดนะอย่างละมุนละม่อมค่ะเมื่อมันไหลผ่านลำไส้นะคะที่ไปโดยเฉพาะลำไส้ใหญ่นะคะตรงนี้มันก็จะขัดเอาตะกรันขี้เอาไขมันที่จับเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้อะวันในการที่เราจะมีระบบทางเดินอาหารที่มันสะอาดนะคะทำให้การขับถ่ายของเสียทางลำไส้ใหญ่มันดีขึ้นเนี่ยนะเราต้องทานผักอย่างน้อยค่ะอย่างน้อยนะคะอย่างน้อย3กิโลถึง4กิโลครึ่งอ่ะท่านเราทานได้ไหมคะทานไม่ได้นี่คือประโยชน์ของคำว่าอาหารเสริมเราก็จะสกัดสารที่เป็นประโยชน์นะคะเข้ามาเพราะถ้าเรากินเราหวังพึ่งแต่
ผักผลไม้สุดๆหนึ่งเอาอาจจะมีพวกสารเคมีปนเปื้อนนะคะฟันฟางมันไม่ค่อยจะแข็งแรงการเคี้ยวการบดเราไม่ละเอียดมันเราจะได้คุณค่าทางอาหารโดยเฉพาะพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆจากผักผลไม้เนี่ยน้อยเลยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของอาหารเสริมก็คือเขาก็จะสกัดนะคะสิ่งที่มีคุณค่าโดยเฉพาะวิตามินเกลือแร่เนี่ยมาให้เราอย่างเพียงพอเราก็จะดูกี่กรัมกี่กรัมเนี่ยตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณลองดูนะคะหม้อข้าวหม้อแกงเราจานเราก็จะล้างด้วยฟองน้ำเพราะมันมีไขมันถูกไหมคะก้นกระทะก้นหม้อเราก็จะออกฝอยขัดหม้อนี่มาขัดมาถูค่ะนะคะลำไส้เราหรือทางเดินอาหารของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเราต้องมีฟองน้ำที่ชุ่มน้ำแล้วเราจะต้องมีฝอยขัดหม้อนะที่มันเขาเรียกมันเป็นเหลี่ยมที่ไม่ไปทำร้ายไปทำลายเซลล์ในลำไส้หรือระบบทางเดินอาหารของเราบัดเวลาคุณทานคุณก็จะรู้สึกเลยค่ะว่าตอนนี้ไขมันส่วนเกินที่เราทานไปมันก็จะเป็นฮะมันก็จะถูกฟองน้ำซึ่งเป็นพวกแป้งนะคะที่อยู่ในผักผลไม้ตรงนี้ซึมซับนะคะแล้วก็ขับมาเป็นของเสียให้กับเรานะคะหรือไม่ก็จะเป็นฝอยขัดหม้อคือเส้นใยของผักผลไม้ที่เราทานไปในรูปของอาหารเสริมตัวนี้ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนฝอยขัดหม้อในการที่จะทำความสะอาดทางเดินอาหารของเราลำไส้ใหญ่ของเรานะคะซึ่งเราจะเอาอาหารสดๆมาทานค่อนข้างยากนะคะนี่คือประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณรู้ได้เลยว่า1คุณไม่เป็นมะเร็งลำไส้แน่นอนคุณไม่เป็นลำโรคลำไส้โป่งพองที่ขี้มาขังอยู่เป็นท่อนๆของทางเดินของลำไส้คุณจะไม่กินน้ำขี้ที่มันย้อนกลับไปเลี้ยงสมองของคุณไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของคุณนะคะตรงนี้เพราะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปกากอาหารของใหม่ก็จะดันของเก่าออกนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องระบบทางเดินอาหารของเรามีพร้อมค่ะก็คือดื่มนะคะก่อนนอนหรือตอนท้องว่างนะคะดื่มเจ้าตัวพรีไบโอติกก็คือดีท็อกซ์ของเราไป1แก้วหรือ1ซองนะคะตรงนี้แล้วก็ตามไปด้วยอะไรคะตามไปด้วยก่อนนอนก่อนแปรงฟันก่อนเข้านอนนะคะเราก็เป็นไงคะเราก็พ่นด้วย F2M ค่ะเพราะอะไรคะเพราะเจ้าตัว F2M จุลินทรีย์ตัวดีของเรามันมีชีวิตเวกว่ายอยู่ในน้ำเป็นตัวที่จะทำให้ระบบนะคะทุกระบบปราศจากมลภาวะที่อย่างเช่นปฏิกิริยาเคมีอะไรต่างๆตรงนี้แล้วก็มันก็จะขจัดเขาเรียกว่าสร้างภูมิต้านทานให้กับเราสามารถไหลเวียนไปดูแลส่วนต่างๆของร่างกายตามกระแสเลือดที่หมุนเวียนไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราทานตัวพรีไบโอติกหรือดีท็อกซ์ของเราก่อนมันจะทำให้เหมือนว่าพรีไบโอติกของเราหรือตัวดีท็อกซ์ของเรามันเหมือนว่ามันมีถนนที่ครุขระมีมลภาวะมีฝุ่นละอองมีปฏิกิริยาเคมีในร่างกายตัวดีท็อกซ์ของเราก็จะไปกวาดค่ะไปปรับสมดุลให้ระบบภายในของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่เป็นกลางค่ะเป็นกลางเจ้าตัว F2M ก็จะเป็นไงคะเวกว่ายไปในเหมือนกับเวกว่ายไปในลำธารน้ำใสเลยค่ะมันไม่ตายค่ะแล้วมันก็จะทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นระบบทางเดินอาหารของเราในการที่จะป้องกันการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารและการป้องกันโรคที่เกิดจากการหมักหมมของทางเดินอาหารของเราดี 100% ระดับโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรากินแล้วเรากินข้าวเราใส่ถ้วยแกงเรายังต้องล้างเลยระบบทางเดินอาหารของเราลำไส้ใหญ่เปรียบเหมือนกับถังข้าวหมูเราค่ะเราไม่เคยล้างมันเลยมันก็จะเป็น
็นตัวบ่มเพาะโรคต่างๆที่เกิดมาจากของเสียถูกไหมคะเพราะฉะนั้นลำไส้ของเราคุณก็ต้องปฏิบัติมันเหมือนกินข้าวเลยต้องล้างจานล้างถ้วยนะคะทำเป็นประจำเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้นะคะคนที่รักชีวิตตัวเองคนที่ไม่ต้องการที่จะมีอายุสั้นคนที่ต้องการสุขภาพดีและสุขภาพจิตดีการไม่ถ่ายจะเป็นคนที่หงุดหงิดนะเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะเพราะอะไรคะมันมีแก๊สมันมีกรดในลำไส้ในกระเพาะเพราะมันจะเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายเหมือนคุณเห็นไหมคะเวลามีของเสียเยอะมันจะระเบิดเห็นไหมคะมันมีแก๊สอะค่ะบางคนที่ท้องผูกมักจะอารมณ์หงุดหงิดนะคะเป็นคนไม่ใจเย็นนะคะเพราะอะไรคะมันมีแก๊สอยู่ในร่างกายอะค่ะนะคะคนที่โกรธเก็บเงินไม่อยู่คนที่โกรธรู้นะคะว่าจิตประพัดสอนทำไมคนขี้โกรธถึงไม่รวยคนขี้โกรธมีเงินเท่าไหร่จ่ายหมดคนขี้โกรธได้มาเท่าไหร่มีเหตุให้จำเป็นเงินนั้นหมดไปสิ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณลองดูนะคะแค่ระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันส่งผลถึงวิถีชีวิตของเราเลยเริ่มแรกก็คืออารมณ์นะสองเมื่อความโกรธเกิดขึ้นคุณลองดูล่ะคนที่จนๆคนมีปัญหาเรื่องเงินคนมีปัญหาเรื่องเก็บออมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอารมณ์หงุดหงิดนะเจ้าคิดเจ้าแค้นเนี่ยแล้วก็พูดซ้ำๆแต่เรื่องลบๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะทุกบ้านถ้าคุณเข้าใจถึงว่ามันไม่แค่ว่าให้คุณเป็นมะเร็งลำไส้ไม่แค่ทำให้คุณเป็นโรคท้องผูกมันไม่ได้ทำแค่ว่าคุณจะเป็นลำไส้โป่งพองแต่มันจะส่งผลถึงความร่ำรวยความสำเร็จความเป็นคนที่น่ารักหรือไม่น่ารักด้วยนะคะแค่ระบบทางเดินอาหารค่ะเห็นไหมคะบ้านตรงนี้บริษัทเราจัดให้เรียบร้อยค่ะคุณลงทุนนะคะ F2M กับ D-Talk เป็นเงินเท่าไหร่คะนะ2 แพ็กเกจ 3,500 กินกันไปเท่าไหร่ล่ะคะแต่สิ่งที่คุณได้คุณกินสมมุติว่าคุณกินไป1เดือนน่ะใน1เดือนคุณสามารถที่จะเปลี่ยนจากคนหงุดหงิดเพราะมีของเสียในร่างกายหมักหมมอยู่มากจากคนที่ไม่เคยจับเงินล้านก็กลายเป็นจับเงินล้านจากคนที่ไม่เคยเก็บเงินได้ก็กลายเป็นเก็บเงินได้ลึกซึ้งนะคะในเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติร่างกายเราก็เกิดมาจากธรรมชาติค่ะวันธรรมชาติเกิดขึ้นเกิดมาจากอะไรคะเกิดมาจากการกระทำของเราที่ชื่อว่าสัตตานังคุณจะมีหน้าตาอย่างไรคุณจะยังไงคุณจะรวยหรือไม่รวยคุณจะสำเร็จมันอยู่ที่กรรมคือการกระทำเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้ระบบทางเดินอาหารเราสะอาดปราศจากโรคแล้วกลายเป็นคนที่อารมณ์ดีพี่บอกเลยว่าโคตรคุ้มค่ะโคตรคุ้มนะคะบ้านหลายๆคนอาจจะทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จหลายๆคนมีรายได้เยอะแยะมาวันละหมื่นวันละสองหมื่นกดเงินไปแล้วเป็นแสนแต่ยังเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเรียกรายได้ใหม่เข้ามาแบบไหลแบบลื่นปื๊ดได้เนี่ยพี่บอกได้ลองสำรวจค่ะนะฮะเรื่องท้องผูกเรื่องการขับถ่ายของเสียทางอวัยวะของเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็คุณลองดูว่าเมื่อคุณไม่ขับถ่ายมลภาวะตรงนี้มันจะไปส่งผลถึงอะไรเห็นไหมส่งผลถึงชีวิตของเราผ่านนะคะในเรื่องตรงนี้ชัดเจนค่ะต่อไปค่ะคุณลองดูนะคะในเรื่องของการขับถ่ายของเสียอีกอย่างหนึ่งคือทางผิวหนังค่ะทางผิวหนังค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในการที่ขับถ่ายของเสียไม่ใช่แค่อุจจาระค่ะมันจะมีทางตับทางไตทางรูขุมขนคือผิวหนังทางเหงื่อเราอะทางลำไส้ใหญ่นะคะเห็นไหมคะตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลสิ่งเหล่านี้ไม่นะ
ร่างกายคุณก็จะสกปรกค่ะมันเราก็จะเห็นว่าการที่เรากลัวซาน่าการใช้สินค้าที่มีพลังในการที่จะทำความสะอาดของเราเนี่ยให้มันลึกล้ำไปจนถึงรูขุมขนต้องรูขุมขนนะคะรูขุมขนมันจะอยู่ที่ชั้นของหนังแท้ค่ะของหนังแท้แล้วทำอย่างไรให้สิ่งที่บำรุงค่ะบำรุงอย่างเช่นเซรั่มไนท์โครงไนท์ครีมของคุณเนี่ยมันถึงจะซึมลึกไปเข้าไปถึงชั้นของไขมันล่ะคะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้พี่ถึงจะรอบคอบในเรื่องเหล่านี้มันเราก็จะวิเคราะห์สินค้ากันระหว่างน้ำนมอูดซึ่งเราขายแล้วเขาขายได้แบบระเบิดระเบ้อนะคะแต่พอเราจะเทคโอเวอร์มาเป็นของเราทั้งหมดเพราะเราไม่อยากให้ไปอยู่ตรงไหนเพราะเราจะคิดทำตลาดเขาก็มีลีลากับเราเพราะเขาเป็นไงคะเขาดังแล้วเนี่ยนะคะแต่เหมือนคนที่เข้าอบรมเราก็จะเห็นว่าเรามีนะคะคุณอุยซึ่งเป็นเพื่อนของคุณชัยวัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เป็นหุ้นส่วนกับไฮเวิร์นช็อปยอมปิดบริษัทตัวเองแล้วก็มาเอาสินค้าลงคนที่เข้าไปในงานเห็นไหมคะหลายคนอาจจะไม่ได้สัมผัสตัว ตัวทำความสะอาดหลายหลายคนไม่ได้แต่ทุกคนก็จะเห็นความมหัศจรรย์ในเรื่องยกกระชับค่ะซึ่งพี่ก็คุยกับคุณชัยวัฒน์ตั้งแต่เช้าเหมือนกันค่ะเพราะพี่นี่จะไวในหน้าที่ของตัวเองเพราะหน้าที่ของพี่คือการสร้างผู้นำให้ออกไปสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงให้กับผู้คนให้กับชาวประชาประเทศไทยของเราค่ะแล้วจะต้องเป็นคนไม่นิ่งดูดายในการที่จะพบปะผู้คนในการที่จะบอกความรู้นะที่มันลึกซึ้งที่มันเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นพี่จะไวในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะเราจะเห็นว่าการยกกระชับนะคะผลิตภัณฑ์สกินแคร์เกี่ยวกับการยกกระชับทาปั๊บนะคะภายใน3วิเป็นไงคะ3วิถึง8วิแล้วแต่ย่อนยานมากหรือย่อนยานน้อยมันก็จะยกกระชับจากที่มีร่องแก้มห้องแก้มก็หายวับไปกับตาแล้วมันก็จะอยู่กับเราถึง8ชั่วโมงอะค่ะ8ชั่วโมงอะค่ะแต่รู้ไหมว่าพี่อธิบายว่ามันโชคดีมากเลยคุณลองดูนะคะว่าถ้าคุณอาบน้ำธรรมดาล้างหน้าธรรมดาแล้วก็ใส่ตัวยกกระชับธรรมดาตัวยกกระชับจะต้องทำงานหนักและมันไม่มหัศจรรย์เหมือนที่พี่สาธิตเมื่อวานทำไมคะก็เพราะว่าแก้มของน้องถูกปุยขึ้นด้านแรงโน้มถ่วงของลูกยกขึ้นมาระดับหนึ่งแก้มเป็นแก้มตาเป็นตาคิ้วเป็นคิ้วอยู่เหมือนกับบางคนค่ะนมไปอยู่ที่ใกล้สะดือเห็นไหมคะนมเป็นนมหรือหน้าอกที่มันจะสวยได้หัวนมจะต้องตรงกับตั้งแต่หัวไหล่ลงมาประมาณ3นิ้วนะคะนมเราจะต้องอยู่ตรงกึ่งกลางของแขนที่จากรักแร้มาที่ข้อพับอ่ะต้องอยู่ตรงกึ่งกลางอันนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งนมที่สวยค่ะนะคะแล้วหน้าอกเป็นหน้าอกเอวเป็นเอวมันต้องคอดแล้วก็ตะโพกไม่ใช่ห้อยไม่ใช่แผ่ออกข้างๆแบบไม่มีสัดส่วนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่เรามีกัวซาพี่นี่คุยกับคุณชัยวัฒน์คุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าแล้วเมื่อไหร่พี่แต้วจะอบรมอีกพี่ต้องการจะอบรมคนรุ่นที่1ต่อในเรื่องของกัวซาค่ะกัวซาเพราะอะไรคะเพราะถ้าคุณไปทําที่บ้านนะทําที่บ้านทุกวันหรือวันเว้นวันหรือสัปดาห์ละครั้งแล้วแต่ความขยันของคุณการเราทําทุกวันน้ําหนักไม่ต้องแรงเพราะว่าเราถูกดึงกลับไม่มากแต่ถ้า1สัปดาห์คุณต้องเป็นไงคะนอนค่ะนอนเอ็นเพื่อที่จะต้านแรงโน้มถ่วงแล้วก็ออกแรงมากขึ้นเพื่อที่จะดึงสิ่งที่แรงโน้มถ่วงของเรามันดึงไปจนห้อย
ถูกไหมคะตรงนี้เพราะแต่ถ้าทำทุกวันทำเบาๆเพราะมันอยู่ยังไม่ทันห้อยเราก็กลัวมันอีกแล้วตอนเย็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งกริดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจำเป็นเราจะต้องจับมือกันค่ะแล้วการที่เราให้ทุกคนล้างหน้าคนที่เข้าคอร์สในวันเสาร์อาทิตย์ที่มันจะเห็นนะคะน้องที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเราอะแรกเลยค่ะหน้าเขาจะหมองคล้ำถูกไหมคะแต่พอเราทำเสร็จโอ้ยสว่างสวยกลายเป็นคนหน้าขาวไปเลยอะนะคะตรงนี้เพราะอะไรคะหนึ่งเซลล์เก่าเขาถูกขัดออกด้วยกลัวซาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญเราจะเปิดผิวของเราอย่างไรไม่ให้เซลล์เราช้ำเหมือนพี่เจอคุณดวงกมลเนี่ยหนูอยากจะรู้ว่ามันลงน้ำหนักยังไงตอนนี้หนูกลัวเอาหน้าผากแขกหน้าผากเป็นแผลไปหมดแล้วถลอกไปหมดแล้วนะคะที่จริงแล้วด้วยนั้นเราก็ลองดูเรากลัวแล้วเรามีความผ่อนคลายสบายนั่นคือวิธีที่ถูกที่สุดแต่การที่เราทำค่อยๆมันต้องดูว่าหน้าของเราควรจะทำสัก5ครั้ง10ครั้ง15ครั้ง20ครั้งเนี่ยถ้าเราทำข้างเดียวต้องนับแต่ถ้าทำพร้อมกันไม่จำเป็นต้องนับดูกระจกว่าพอใจแล้วยังที่แก้มเรายกมาร่องจมูกเราเนี่ยมันยกระยังอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าได้สัมผัสเนี่ยพี่ว่าปฏิภาณของคุณทำได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องฝึกให้เกิดทักษะก็คือการดูความจุดด้อยของหน้าในแต่ละจุดว่าหน้าอย่างนี้เหมือนน้องเขาอ่ะเราเห็นเลยคนที่มีโรคหลายโรคแสดงว่าระบบทางเดินอาหารเขาไม่สะอาดแน่นอนเลยค่ะบอกได้เลยทางเดินระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารถ้าสองอย่างนี้ไม่ดีพี่บอกได้เลยว่าเป็นโรคชัวร์ท่านคุณต้องรู้นะคะว่าตอนนี้พี่บอกได้เลยคุณไปบ้านไหนคุณไปบอกเลยไปค้นหาเลยค่ะว่าถ้าระบบทางเดินอาหารไม่สะอาดหรือเราไม่มีความรู้พอและเรากินอาหารไม่เพียงพอมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณอารมณ์ของคุณการเงินของคุณไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะตรงนี้นะคะพอถ้าเป็นระบบของทางเดินหายใจก็เช่นกันคุณหายใจไม่เป็นออกซิเจนน้อยคุณไม่มีทางหน้าขาวหน้าใสคุณไม่มีทางที่จะอายุสั้นเพราะออกซิเจนนะคะที่มันไหลไปกับเลือดคุณนะเวลาการเผาผลาญอาหารมันต้องอาศัยออกซิเจนในการสันดาบอาหารหรือเผาผลาญอาหารเหมือนเราจะหุงข้าวให้มันสุกสักหม้อหนึ่งแต่ไม่ฟืนหรือถ่านมันไม่พอข้าวมันก็ไม่สุกอะค่ะเห็นไหมคะตรงนี้สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราเอากลัวซาแล้วเห็นหน้ามีจุดบกพร่องเหมือนน้องเขาพี่บอกพอเห็นตรงหนวดแมวข้างปากรู้เลยว่าระบบทางเดินอาหารเขาไม่สะอาดแน่นอนเพราะอะไรเรารู้นี่พอเรารู้สำรวจระบบทางเดินอาหารของเขาพี่บอกน้องเป็นคนที่ทายไม่เกลี้ยงทายเป็นลูกกระสุนเป็นลูกบ้านพี่ว่าเป็นลูกนูนะคะเป็นกระสุนขาดเป็นตอนๆ นะคะตรงนี้นะคะเนี่ยเรารู้เลยตำแหน่งข้างมุมปากนะคะลำไส้ใหญ่แล้วก็บอกได้เลยคนที่มีโรคมากนะคะเนื้องอกพวกนี้หายใจไม่เป็นค่ะหรือหายใจเป็นก็อยู่ในสถานที่ที่ไม่สะอาดเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเต็มไปด้วยอากาศที่เป็นพิษนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาสติปหนึ่งก็มาดูเป็นยังไงเราก็ถามไปค่ะถูกทุกข้อหมดเลยค่ะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะแก้อย่างไรเพราะฉะนั้นสินค้ากัวซาเราสามารถขายของได้ทั้งของที่จะไปช่วยในอวัยวะภายในและภายนอกโดยที่เราไม่ต้องพูดผลิตภัณฑ์ภายนอกให้สินค้ามันพูดเองอะเห็นไหมคะพอเราใช้สบู่โอ้ยหน้าก็สะอาดขึ้นพอเรากัวซาปั๊บลงไอ้นุ่นปั๊บมันก็ยกมันประโยชน์ของการกลัวซาเมื่อเรามีผลิตภัณฑ์ของการยกกระชับก็หมายถึงว่าเมื่อเรากลัวคือดึงแก้มขึ้นไปค้างขึ้นไปอะไรที่เหี่ยวๆไปเนี่ยนะคะ
เมื่อไม่มีตัวบล็อกหรือตัวยกมันเนี่ยมันก็จะห้อยไปตามแรงโน้มถ่วงเร็วขึ้นถูกไหมคะเมื่อเรามีตัวบล็อกไว้เนี่ยมันก็จะทำให้เราสวยทั้งวันค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราบล็อกอยู่เป็นประจำอยู่เป็นประจำมันก็จะเข้าที่มันก็จะเข้าที่ของมันค่ะแล้วพี่บอกเลยว่าเมื่อเรามีสินค้าตัวนี้นะจดอย.เรียบร้อยเสร็จแล้วนะทำตรงนี้มาแล้วเราก็เป็นสินค้าของเราแล้วมันก็เป็นแบรนด์ของคำว่าไฮยี่เวิร์นช็อปค่ะนะคะส่วนคนที่กว่าคุณจะได้ใช้สินค้าตัวของไฮเวิร์นช็อปคุณใช้สินค้าที่เราขายคุณซึ่งเราไม่เลิกนะคะใครที่ยังประทับใจน้ำมันอูดอยู่น้ำนมอูดอยู่เนี่ยพี่บอกได้เลยว่าคุณชัยวัฒน์ไม่เลิกเราจะใช้เราจะบริการคุณจนกว่าคุณจะไม่อยากใช้แล้วเราก็จะทยอยต่อไปนะคะหลังจากนี้เราจะทยอยสร้างสินค้าที่เป็นแบรนด์ของเรามันจะเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเรียนแบบเราได้นะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะเป็นระยะเวลาพี่ก็ดูก่อนว่าทำยังไงที่เราจะอบรมแค่คำว่ากัวซาแค่คำว่าเราเรียนรู้เรื่องระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินเลือดอะไรอย่างเงี้ยหรือการระบบของการขับถ่ายมีปัญหาระบบหรือโรคประจำตัวเดี๋ยวเราจะมีวันแต่พี่ไม่เอาแล้วที่จะมาอบรมกันที่ตามโรงแรมนะคะไม่เอาค่ะหลายคนไม่มีสมาธินะคะส่วนใหญ่มีสมาธิแต่หลายคนเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆนะคะไม่มีความตั้งใจเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหลุดโลกค่ะเราจะต้องไปหาในอาจจะเป็นในป่านะที่คุณไม่ต้องไปไหนนะคะแล้วก็จะอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นอาจจะเป็น2คืน3วันอาจจะเป็น1คืน2วันแล้วแต่ออกมาเป็นมืออาชีพเพราะพี่ขอการันตีด้วยความตั้งใจของพี่ว่าถ้าคุณอยากจะให้ตัวคุณอยากให้คนที่คุณรักอยากให้ญาติคุณพ้นวิกฤตของคำว่านี่ของคำว่ามีเงินใช้จ่ายไม่เพียงพอพ้นจากคำว่าสุขภาพแย่รอวันตายคุณต้องมาที่นี่คุณบอกด้วยความมั่นใจกับผู้คุณเลยต้องมาที่นี่แล้วก็ตั้งใจเข้าห้อง7โมงเช้ากับจิตประภัสสรนะคะพี่เชื่อมั่นค่ะว่าก่อนสิ้นปีนะคะ2566มันจะทำให้คุณเนี่ยพลิกชีวิตคนที่คุณกับชีวิตที่คุณไม่ปรารถนาแล้วก็ชีวิตของคนที่คุณรักหรือชีวิตของคนที่คุณเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะคนในครอบครัวของคุณค่ะเราไม่ใช่ธุรกิจที่เราจะต้องแอบทำเราไม่ใช่ธุรกิจที่ลูกจะต้องบอกว่าเมื่อไรจะเลิกเสียทีเพราะฉะนั้นพลังที่คุณรักใครพลังที่คุณหรือความรู้ของคุณที่เข้าใจใครคุณจะกล้าที่จะเปิดเผยตัวเองคุณจะภาคภูมิใจที่จะกล้าเถียงกับคนที่รู้ไม่จริงเหมือนคุณคุณกล้าที่จะเขาเรียกประกาศนะประกาศเพราะที่ผ่านมามันเป็นอดีตที่เขาเรียกว่าเรายังโชคไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกไม่ว่าผัวไม่ว่าเมียค่ะให้เราไปลบความรู้สึกที่มีต่อธุรกิจเครือข่ายใหม่ให้เป็นธุรกิจเครือข่ายใหม่นะคะที่เราสามารถจะบอกแล้วคนทุกระดับทุกอาชีพเถียงเราไม่ได้อะแค่คุณบอกว่างานที่เขาทำอยู่มีใครที่มีรายได้ต่อเดือนเป็น10ล้านโดยเป็นลูกจ้างไม่มีบางคนอาจจะเป็น CEO ที่อาจจะมีเดือนละล้าน2ล้าน3ล้านแต่พี่บอกคำว่า10ล้านไม่มีใครจ้างคุณหรอกค่ะนะคะแต่ของเราเป็นเจ้าของธุรกิจด
ด้วยเงินแค่หลักพันและก็ด้วยจิตวิญญาณของคนที่เอาความปรารถนาดีไม่ใช่ออกไปด้วยคิดว่าเราจะมีกำไรจากลูกค้าเราได้กำไรจากคนเข้ามาเป็นแค่กินหัวคิวหรือแค่ค้าลิขสิทธิ์ทางการตลาดไม่ใช่แต่มันมีงานที่เรามีความภาคภูมิใจว่างานเราหรือไฮเวิร์นช็อปของเราเป็นงานที่บอกได้เลยไม่ต้องพูดถึงงานนอกที่มันเขาเรียกว่ามันไม่เทียบค่ากับเราได้แล้วเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายในยุคนี้ทั้งทุกบริษัทที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้กล้าท้าทุกบริษัทไม่ว่าเขาจะบอกว่าเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่จะเป็นบริษัทที่มั่นคงมาก่อนตอนนี้ทุกบริษัทดาวหมดค่ะดาวหมดนะคะมันเป็นลางสังหรณ์ที่จะบอกเราว่าคลื่นลูกที่3ของอุตสาหกรรมธุรกิจเครือข่ายกำลังจะเกิดขึ้นค่ะแต่จะเกิดเร็วหรือเกิดช้าอยู่ที่คนที่เข้าอบรมวันนั้นหรือคนที่ไม่มีโอกาสไปแล้วเข้าใจเรียนรู้ส่งต่อกันนะคะคุณเท่านั้นเลยค่ะที่จะทำให้คำว่าอุตสาหกรรมนะคลื่นลูกที่3จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้อย่างสง่างามอยู่ที่พวกคุณค่ะนะคะเพราะตอนนี้พี่พูดถึงคำว่าระบบทางเดินตรงนี้สินค้าเราผ่านนะคะทางผิวหนังพี่บอกอนาคตอันใกล้พี่จะลงลึกในการที่จะทำให้คุณเนี่ยทั้งกายของคุณนะต่อไปเราจะมีแบบสปากายค่ะสปาเรือนร่างทำอย่างไรสปาของเราถึงจะนวดตัวได้เพื่อที่จะให้นมเป็นนมเอวเป็นเอวพุงเป็นพุงคนพุงเยอะโอ้ยสะเทือนถึงพี่เลยนะคะบอกได้เลยนั่นคือคุณกำลังอยู่ในวิกฤตค่ะคือไขมันพอกตับเห็นไหมคะต่อไปเราจะมีค่ะเห็นไหมคะตับก็เป็นตัวขจัดพวกของเสียออกจากร่างกายต่อไปซึ่งตับนี่ก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นสินค้าที่มาจากสหรัฐเดี๋ยวพี่จะเจาะลึกๆเข้าไปนะคะว่ากระบวนการของการที่จะทำให้ตับมันฟื้นตัวเร็วทำให้ตับกลับมาทำงานได้อย่างเร็วอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันยังไงพี่บอกไม่ว่าตับใหญ่หรือตับเล็กแหละค่ะถ้าเราดูแลมันดีเบาหวานไม่เกิดค่ะนะคะแล้วการที่ตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในอวัยวะภายในพี่บอกให้เลยนะคะว่าตับสะอาดนะคะทางเดินอาหารสะอาดทางเดินหายใจโอ้โหเต็มไปด้วยออกซิเจนที่ดีเต็มไปด้วยอาหารการกินที่ดีอ่ะพี่บอกได้เลยว่านะคะรวยแล้วยังตายยากอีกค่ะแล้วตายยากนี้ใครไม่แช่งนะคะเพราะเราเป็นคนที่มีประโยชน์วันนี้ตัวตับนะคะเอาแค่นี้ก่อนพี่กำลังว่าในก่อนสิ้นปีนี่เราจะตอบโจทย์คำว่าทุกระบบทุกอวัยวะอย่างมืออาชีพค่ะอยู่ที่ว่าคุณนั่นแหละจะออกไปพูดอย่างมืออาชีพหรือเปล่าถ้ายังไม่มืออาชีพเงยขึ้นข้างบนค่ะหาอัพไลน์ของตัวเองค่ะหาผู้ช่วยหรือช่วยคนบอกคนที่คุณศรัทธานะคะค่ะทำให้ดูพูดให้ฟังนะคะตรงนี้พี่บอกเลยว่าคนรุ่นแรกที่สามารถประกาศเป็นมนุษย์เงินล้านแบบไม่ตกอีกเลยนะมันล้า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 นไปเรื่อยเนี่ยพี่บอกคุณจะเป็นคนที่สร้างตระกูลรวยที่ไม่กลับไปสะกดคำว่าจนได้อีกเลยแล้วใครล่ะคะที่จะเป็นเศรษฐีหนึ่งในตอนนี้ประเทศไทยเราถึงลำดับที่21ของโลกเราจะบอกว่าตั้งแต่ระดับที่1ถึงระดับที่20จะต้องเป็นคนในเครือข่ายของไฮค่ะนะคะพี่เชื่อมั่นพี่นะคะอาจารย์นงรัตน์หรือว่าท่านประธานตรงนี้นะคะเราจะเตรียมความพร้อมค่ะเหมือนพรีไบโอติกที่จะขจัดมลภาวะอยู่ที่คุณนั่นแหละที่จะรับสิ่งที่เรานำเสนอและไปบอกต่ออยากภาคภูมิใจและโฟกัสมันจริงไหมวันนี้กลับไปแล้วในเวลา12ชั่วโมงคุณอยู่กับไพ่กี่ชั่วโมง
ในคําว่าผู้นํา4คนที่จะทําให้คุณพบกับคําว่าอิสรภาพทางด้านการเงินและสุขภาพตรงนี้คุณโฟกัสพี่บอกแล้วเขาทําสถิติมาเรียบร้อยค่ะการที่คุณจะหาเศรษฐี 5% ได้คุณจะต้องได้คุยสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ให้กับคน100คนทํางานหมายถึงว่าคุณคุยไปค่ะคุณไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะอะไรคะใน100คุณมันจะมีคนจนมันจะมีคนชนชั้นกลางคนชนชั้นสูงมีเศรษฐีมีอภิมหาเศรษฐีใน100คนค่ะแล้วใน1ถึง100เราไม่รู้นี่ว่าจะเป็นคนที่1หรือคนที่50หรือคนที่80ไหมคะเราถึงต้องเป็นไงคะเวียงแหค่ะออกไปคุยหรือยกหูโทรศัพท์ไปคุยกับคนเท่าที่เรามั่นใจแล้วก็คิดว่าเราควรจะคุยเรื่องอะไรซึ่งโอกาสของชีวิตเป็นเรื่องน่าคุยค่ะเป็นเรื่องน่าคุยคนถ้าจะคุยธุรกิจแต่พูดคำว่าโอกาสของชีวิตไม่เป็นเนี่ยยากค่ะยากที่คุณจะใฝ่ฝันถึงคำว่ามั่นคงและการตัดสินใจที่แน่วแน่ของเขานะคะวันที่เราเข้าประชุมในวันแรกก็รู้แล้วนะคะว่าโอกาสของชีวิตเต็มไปหมดเลยค่ะที่คุณจะออกไปสปอนเซอร์คนค่ะอย่างเช่นคนที่กำลังผ่อนรถอยู่โอกาสของชีวิตเขาทำอย่างไรเขาจะต้องไม่ผ่อนรถเป็น20เดือน30เดือน40เดือนหรือ30ปี20ปีทำอย่างไรให้เขาได้ซื้อสินค้ารถของเขาที่เขาขับอยู่ก็คือซื้อในราคาที่ถูกซื้อในราคาที่ผ่อนไม่มานไม่นานนะคะซึ่งตรงนี้เยอะแยะผ่อนบ้านมีไหมคะมีค่ะผ่อนรถมีไหมคะผ่อนหนี้มีไหมคะมีเยอะแยะไปโรงพยาบาลมีไหมคะมีเพราะฉะนั้นคุณลองดูโอกาสของคุณที่จะไปคุยเรื่องชีวิตและปัญหาของเขานะตรงนี้พี่บอกได้เลยว่าถ้าเราพร้อมใจกันและทำทุกวันพี่บอกคำว่าประเทศไทยมันจะอยู่ทุกหย่อมหญ้าของทุกประเทศค่ะนะคะตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนตั้งใจค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเซตเวลาในการที่จะเอาคุณมาฝึกในเรื่องของผิวเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวท่านประธานก็ว่าฟังพี่พูดกับพี่แต้ว1วันก็ได้สินค้ามา1วันเอาพี่คิดทุกวันแหละค่ะพี่คิดทุกวันเพราะฉะนั้นพี่เห็นน้องรัฐค่ะการที่เรามีตัวคําว่าเราเหงื่อไม่ออกเพราะอะไรคะพี่เห็นเซลล์ตายที่ต้นคอน้องเยอะมากเลยแหวกลงไปดูข้างล่างนะคะใช้เงื้อลงไปก็จะเห็นชัดเห็นไหมคะการต่อไปเราจะมีบริการกัวซามีบริการนะคะอ่างน้ำอารม่ามีอ่างน้ำหมุนตีให้ขี้ใครออกนะคะมีชาวเวอร์เจลอาบน้ำที่มันส่งผลอย่าลืมนะคะการที่เราได้ดมอะไรที่มีกลิ่นอย่างเช่นคนชอบกินยาลมยาลมอ่ะยาลมอ่ะกลิ่นของยาลมมันคืออารม่านะหรือยาดมมาที่กระป๋องเขียวๆการที่เราได้ดมกลิ่นที่มันเป็นอารม่านะมันทำให้เส้นประสาทเราผ่อนคลายค่ะแล้วคนที่อยู่ในบรรยากาศของอารม่ากลิ่นที่มันทำให้เส้นประสาทเราผ่อนคลายเราจะไม่เป็นโรคเครียดค่ะเราจะไม่เป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกค่ะนะคะเห็นไหมคะมีเยอะแยะค่ะติดตามต่อไปค่ะประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองแน่แล้วมันจะไม่มีคนจนไม่มีคนเจ็บนะคะโอเคค่ะได้ฟังแล้วก็เรียนเชิญผู้นำนะคะต้นแบบ1ท่านขึ้นมากล่าวก่อนว่าฟังแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็ใส่พลังให้กับองค์กรของคุณแล้วก็ไซด์ไลน์ของคุณได้อย่างเต็มที่ค่ะเชิญค่ะเรียนท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์สริยาโพคินศิลคุณนะคะวันนี้คือเป็นการประกาศที่อาจารย์บอกว่านะคะเขาเรียกว่าขวาเปิดอะนะคะมันกลายเป็นว่าความยิ่งใหญ่ของแบบฟองไหมไม่ใช่ธรรมดากลายเป็นประเทศไทยนะคะจากการ20ปีที่ผ่านมานะคะความยิ่งใหญ่ตรงจุดนี้จากคนที่มีวิสัยทัศน์จากคนที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะเพื่อต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยนะเพื่อต้องการที่จะยกระดับประ
เทศไทยซึ่งออกจากประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปขยายทั่วโลกตอนนี้นะคะมันกำลังเรียกว่ากำลังจะเดินทางนะคะไปทั่วโลกและการมั่นใจได้เลยว่าจากองค์ประกอบทั้งหมดนะที่จับมือด้วยพาร์ทเนอร์อันยิ่งใหญ่นะคะนำมาซึ่งทุกอย่างในระบบของเราไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นระบบนะคะหรือความคิดที่เขาเรียกว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์อยู่ในไฮเวิร์นช็อปมันไกลจากคู่แข่งโดยสิ้นเชิงพระยิ่งห่างที่มองตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของทุกคนนะคะเมื่อเจอเครื่องมือที่มันใช่แล้วนะเราจะเสียเวลาอยู่ทำไมในเมื่อชีวิตของเราไม่รู้วันไหนเราจะจากโลกนี้ไปเราจะจากแบบคนสำเร็จหรือเราจะจากแบบคนไม่มีอะไรเลยท่านคิดเอาเองก็แล้วกันนะคะโอกาสของเราวันนี้ไม่จำเป็นต้องมีการศึกษาสูงไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีทรัพย์สินเพียงพอจิตที่มุ่งมั่นนะคะเพื่อต้องการที่จะเอาชนะเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีครบหมดแล้วนะคะในประเทศไฮเวิร์ดช็อปของเรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประเทศไฮเวิร์ดช็อปซึ่งเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและก็ทางธรรมนะคะครับขอบพระคุณอาจารย์นงรักค่ะนะฮะมือขวาของท่านประธานในเรื่องของผลิตภัณฑ์และสุขภาพนะคะต่อไปขอเรียนเชิญผู้นำสายของอาจารย์บางชื่นค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดวงกมลคำตาค่ะผู้ที่เปิดโอกาสก็คืออาจารย์บางชื่นวงยิ้มใหญ่นะคะก็เรียนท่านอาจารย์สริยาโปกินศิลปุลแล้วก็ท่านอาจารย์นงรัตน์โมปลอดนะคะวันนี้ที่ได้ฟังนะท่านอาจารย์พูดแล้วก็ดวงกมลนะคะก็ขอต่อยอดจากงาน2วัน1คืนที่ผ่านมานะคะว่าในมุมของความคิดที่งานที่ได้ผ่านมานะจากงาน2วัน1คืนเนี่ยตั้งแต่วันที่มาถึงบ้านนะคะวันเมื่อคืนมาถึงบ้านเสร็จแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ยังอยู่ในบรรยากาศอยู่นะมันยังอยู่ในบรรยากาศอยู่ซึ่งบอกได้เลยว่ามันคือเราก็มาคิดนะคะดิฉันมาคิดว่าไฮเนี่ยตอนเนี้ยมันหลายคนยังเดินผ่านยังมองผ่านยังไม่เข้าใจนะคะผู้นำหลายท่านที่ยังงงอยู่นะแต่พอขนาดตัวดิฉันยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ตอนนั้นนะแต่พอมาฟังท่านประธานพูดในงานแล้วก็ฟังได้ after meeting กับท่านอาจารย์สริยานะจนเกือบจะถึงประมาณเกือบตีหนึ่งนะคะก็เลยเอามารวมทั้งหมดเลยเอามารวมแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยบริษัทไฮเนี่ยไม่ธรรมดานะคะมองว่ามันน่าจะยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่เหมือนที่แอมเบย์เขาแบบพุแตกตอนนั้นนะคะอันนี้คือคิดไปขนาดนั้นแล้วนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันอยู่ที่พวกเราว่าพวกเราจะทำยังไงพวกเราจะแอคชั่นแบบไหนพวกเราจะเริ่มยังไงนะดวงกมลคิดวันนี้นะคะคิดว่านะวันนี้ทั้งวันเลยค่ะโทรกับทีมงานแล้วก็โทรกับท่านอาจารย์สริยาด้วยนะคะว่าดวงกมลจะลุยแล้วนะถ้าวันนี้เราจะลุยในออนไลน์อย่างเดียวมันเหมือนกับแป๊กอะค่ะมันเหมือนกับเดินแล้วมันไม่สุดอะค่ะมันไม่สุดดวงกมลต้องลุยแล้วต้องออฟไลน์ด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาเถอะเรามาจับมือกันนะจับมือกันแล้วก็สร้างประเทศให้มันยิ่งใหญ่ตอนนี้พวกเราเป็นผู้นำต้นๆ นะคะเพราะว่า2วัน1คืนเนี่ยดวงกมลเคยไปอบรมเคยจัดคอร์สเองทำอะไรเองนะเปรียบกันนะเปรียบเทียบแล้วเนี่ยที่อื่นมันฮี้ฮี้ฮี้มันเหมือนกับโม้นะคะโมติเวตนะแต่ที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นที่นี่เนื้อเยอะมากน้ำไม่ค่อยเยอะ
นะแต่ถ้ามีน้ำบ้างมันก็ดีนะดวงกมลอยากจะบอกหลายๆท่านว่าอยากจะกระซิบท่านอาจารย์ไม่ว่าจะอาจารย์แต้วหรือว่าอาจารย์นงรัตน์นะอยากกระซิบว่าวันนี้เราช่วยกันนะแล้วก็ถ้ามีแบบโมติเวตบ้างมันก็ดีโมไม่ใช่ไม่โมนะไม่ใช่โมติเวตใส่พลังนะมันต้องมีพลังด้วยพลังของมนุษย์เครือข่ายอะค่ะมันจะได้ไม่เลื่อยนะมันจะได้ไม่เลื่อยๆมาเรียงๆอันนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้นำแบบสุดๆนะในดวงใจของดวงกมลเลยนะคะก็ประมาณเนี้ยค่ะท่านอาจารย์คะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้โหเป็นความคิดที่ดีมากค่ะจริงๆแล้วพี่นี่ตัวเฮี้ยวๆเลยละค่ะนะคะแต่เรื่องพลังสองวันอาจารย์ขาทนไม่ได้ค่ะอาจารย์ขาขอเสริมนิดได้ไหมคะสวัสดีเรียนอาจารย์ชริยาโพคินเซลคุณอาจารย์นุรัตน์โมปลอดนะคะพอดีฟังกับน้องดวงกระบนคำตาแล้วเนี่ยก็ประทับใจมากนะคะเพราะว่าเธอเป็นคนพูดจริงและทำจริงในความรู้สึกของพี่พิมที่ได้เจอเมื่อวานนี้แต่เมื่อกี้ที่โมติเวตเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดเลยเมื่อวานเนี่ยพี่พิมก็ตั้งใจอยู่ว่าฟังท่านประธานเคลิ้มแล้วก็มีความเข้าไปในลึกตามที่ท่านประธานพูดนะแล้วพี่พิมเนี่ยตั้งใจไว้แล้วเดี๋ยวจะลุกขึ้นไปเนี่ยขอบคุณอาจารย์ชริยาท่านนะเพราะว่าท่านเนี่ยก็ขนาดขาเจ็บเราเห็นนะคะว่าใจคนที่ตั้งใจทำงานจริงๆแล้วเป็นยังไงอ่ะพิมก็จะเขียนไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะออกไปพูดคำนี้แล้วก็จะไปช่วยขาย F2M ว่ามันดียังไงจากการที่ได้ใช้แล้วทีนี้พอท่านอาจารย์พูดแล้วพิมก็จะเคลิ้มไปกับท่านเลยเคลิ้มไปกับท่านแล้วพอท่านจะจบปั๊บเนี่ยท่านก็เหมือนกับว่าอาจจะเชิญถ่ายรูปพี่พิมก็ลืมเลยเพราะนั้นก็เลยต้องขออภัยท่านน้องคุณน้องดวงกมลคำตาด้วยที่ว่าทุกคนในห้องนั้นเนี่ยเป็นคนที่น่ารักทุกคนคือไปยืนหน้าเวทีแล้วมองลงมากับเขาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตาเขาเนี่ยใสคือไม่มีโมติเวตเลยทุกคนนิสัยมากขอบพระคุณอาจารย์สริยานะคะอาจารย์นะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นุรัตน์มูปลอดที่พลังเหลือเกินเมื่อวานเรื่องดีท็อกแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์ที่ท่านพูดออกมาทุกคำนั้นคือใจใสๆเลยวันนั้นพี่พิมพ์อีกคนนึงก็สัญญาเหมือนกันค่ะว่าก็ยังไงไม่มีทิ้งให้เด็ดขาดถึงมือแรงจะไม่สู้ตอนนี้ก็มีกำลังใจน้องมาช่วยแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะอาจารย์แม่ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่พิมพ์ขอแก้ตัวนะคะที่จริงไอตัวโมดิเวตอยู่ในตัวพี่เนี่ยค่ะแต่เนื่องจากว่าพี่เจ็บปวดฟันตั้งแต่เดินทางมาวันที่21นะคะพูดไปอย่างนั้นนะคะพูดไปเพราะขยับปากทีก็จะเจ็บเหงือกนะคะอันนี้ขอแก้ตัวแล้วก็วันที่2ค่ะยืนในขาสั่นตลอดเวลาเพราะว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่เคยเดินไกลเลยแต่วันนั้นไปทานข้าวแล้วเดินไป2กิโลกว่าค่ะมันทำให้หัวเข่าพี่นี่ระบมไปทั้งหัวเข่าเลยแต่ก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นในการที่เราจะแอคชั่นและสร้างบรรยากาศของความฮึกเหิมนะฮะพี่พิมพ์จะรู้ดีเรามาพี่อาจจะเป็นรุ่นแรกที่ได้พลังคนญี่ปุ่นมาเยอะๆนะคะบอกเลยตะเบงกันจนขี้แตกลบออกทางตูดเลยเลยค่ะนะคะไม่ใช่โมติเวตแต่หลายๆคนผู้นำหลายๆคนนะคะพลังมันหลบในค่ะในบางครั้งการจัดประชุมมันต้องทำให้เขาหลุดโลกค่ะบางคนนั่งฟังเราเนี่ยเขาก็จะจินตนาการไปถึงอดีตที่มันมีแต่ความผิดหวังมันมีแต่ความไม่สมหวังมันมีแต่ความหลอกลวงเพราะฉะนั้นจิตเขาอ่ะมันติดยึดอยู่กับอดีตเราก็จำเป็นที่จะต้องให้เขามาอยู่ในปัจจุบันซึ่งบรรยากาศนี้คุณได้เจอแน่นอนตอนรุ่นที่2หรืออาจจะเป็นรุ่น1ทับ1นะคะแล้วแต่ตรงนี้นะคะแล้วเราจะมีทีมนะฮะทีมที่มีสันทนาการทีมเดี๋ยวมันจะเต็มรูปแบบกว่านี้นะคะบอกว่าเต็มที่ไม่ว่าคนไหนจะพี่บอกได้เลยว่าคำว่า motivate
มันไม่มีที่นี่มันมีแต่เรื่องจริงค่ะมันมีแต่เรื่องจริงแล้วเรื่องจริงของเราสิ่งที่เราควรทำก็คือการทำให้คนกระชากนะฮะกระชากพลังที่อยู่ภายในอยู่ใต้จิตสำนึกที่มันถูกกดมันถูกทับนะมันถูกบิดบังนะคะด้วยความไม่สมหวังด้วยความทุกข์ที่เป็นอยู่พี่บอกพี่มีตรงนี้ค่ะแล้วก็บอกได้เลยครั้งต่อไปมันพยาค่ะแน่นอนนะคะต่อไปสายงานของอาจารย์นงรัตน์เชิญค่ะพี่พิมพ์ก็สายงานของอาจารย์นงรัตน์นะเอ้าขอแถมอีกคนสายนี้สายโตกับเพื่อนเชิญค่ะกราบสวัสดีค่ะสำราญเวทวิถานนะคะสายงานอาจารย์นงรัตน์โมปลอดค่ะก็ประทับใจมากเลยนะคะทั้งวันแรกและวันที่สองวันแรกนะคะพอไปถึงได้ยินเสียงแม่พิมพ์อยู่ข้างบนหลานบอกนั่นเสียงแม่พิมพ์ชวนหลานขึ้นไปหลานก็ไม่ยอมขึ้นนะคะเขาไปส่งเฉยๆแล้วเขาจะรีบไปธุระรถไปธุระค่ะแล้วพอคุยกันสักพักนึงอุ๊ยอาจารย์สริยามาแล้วตื่นเต้นมากเลยนะคะอาจารย์คะขอกอดหน่อย